สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกับช่อง Skydive 69วันนี้ใครอยากแพนเป็นเร็วเข้ามาดูกันครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการแพนนะครับได้รวดเร็วคือแบบว่าประสบการณ์อยากจะมาแนะนำแนวทางประสบการณ์การแพนของผมครับที่ผมเพิ่งจะสำเร็จไปเมื่อไม่นานมานี้โดยใช้ระยะเวลานานถึง8ปีด้วยกันประมาณ8ปีและในระหว่าง8ปีเนี่ยคือผมก็ได้ศึกษาพวก YouTube จากฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าอะไรถึงทำไม่ได้ครับก็เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังตอนนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบตั้งเป้าหมายไว้ไงว่าเราจะทำแผนได้คือที่ผ่านมา8ปีเนี่ย7ปีกว่าเนี่ยคือมัวแต่ไปสายไดนามิกแล้วส่วนใหญ่แล้วก็แพนๆนี่ก็แบบเล่นเลิกๆอะไรเงี้ยแบบเล่นแบบไม่ได้ฝึกแบบจริงจังจริงๆเพิ่งจะมาแบบจริงจังแบบว่าตั้งเป้าเอาว่าจะทำแพนให้ได้แล้วมันก็ทำได้ภายใน3เดือนโอเคทำยังไงผมถึงทำได้ภายใน3เดือนใช่ไหมครับคือ8ปีที่ทำมาเนี่ยคือเหมือนไม่มีประโยชน์นะเอาจริงๆคือประโยชน์จะได้ก็ได้เพิ่มพวกกล้ามเนื้อพวกความแข็งแรงมานิดหน่อยเพราะว่าแล้วก็มีการปูพื้นฐานไปบ้างแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการนะครับว่าทำไงถึงจะแพ้นได้เร็วและสำเร็จก็คือครับ1เราต้องตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราจะต้องทำให้ได้แล้วก็ส่วนในขั้นตอนในการเริ่มฝึกเนี่ยพื้นฐานของสรีระร่างกายของคนเราจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยกล้ามเนื้อผมไม่ได้เยอะอะไรผมก็ต้องฝึกความแข็งแกร่งในส่วนของช่วงบนช่วงไหล่ช่วงปีกอะไรพวกเนี้ยช่วงบนแล้วก็ที่สำคัญเลยผมอ่อนมากคือช่วงแกนกลางในส่วนของหลังล่างหลังล่างนี่คือสำคัญมากในการที่จะปูแผ่นถ้าเราแบบไม่สามารถเก่งได้ถ้าเราแบบมันหลังล่างมันไม่แข็งแรงเราไม่สามารถทำปูแผ่นได้โดยเด็ดขาดเลยครับถึงแม้เราจะแบบ ทำแบบฐานแน่นข้างบนฐานนี้แน่นตึ๊กนึงตักเลยแต่เราไม่สามารถเหยียดได้อยู่ดีอันนี้คือการเกี่ยวกับเรื่องสรีระร่างกายเนาะส่วนคนที่แบบร่างกายแบบกล้ามเนื้ออะไรยังไม่พร้อมอ่ะก็ผมก็แนะนำให้ทำให้แข็งแรงก่อนครับส่วนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือส่วน upper body ครับคือด้านบนนะครับส่วนแกนกลางลำตัว core body ก็ให้เน้นไปช่วงหลังล่างซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิธีการเล่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะใช้ในบอดี้เวทช่วยแบบเล่นแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือว่าอาจจะแบบใช้เครื่องมือช่วยก็แล้วแต่ครับแต่ที่ผมฝึกมาก็เป็นใช้บอดี้เวทล้วนๆครับก็ท่าที่ผมใช้เป็นประจำเนาะจริงๆแล้วแพนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝึกอะไรเยอะมากเราแค่เน้นเป็น2แบบครับแบบแรกคือแบบการเล่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับการเล่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นเซตที่สร้างความแข็งแรงของส่วนบนและส่วนล่างของเราส่วนที่ได้พูดไปในข้างต้นกับพาร์ทที่2นี่ก็คือการค้างครับการฟีดกางเกงอย่างเช่นพวกท่าในพื้นฐานเริ่มต้นเลยก็เป็นทักแผ่นหรือว่าพวกฟ็อกทักฟ็อกท่ากบหรือว่าท่าลีนอะไรอย่างนี้โอเคส่วนวิธีการที่ผมฝึกเนี่ยผมก็จะใช้ขั้นแรกครับผมเป็นคนอ่อนแออยู่แล้วกล้ามเนื้อผมไม่แข็งแรงผมก็จะเป็นการฝึกการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในท่าที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าแผ่นลีนแล้วก็พุชอัพนะครับโดยท่าเนี่ยครับจะได้แบบเกือบหมดทุกส่วนเลยเพราะว่าเราต้องเก่งแบบหน้าท้องแล้วก็ลีนไปข้างหน้า
แล้วก็ต้องเก่งหลังๆแล้วก็เพื่อที่จะทำตัวให้ตรงตลอดเวลาแล้วก็ยืดพื้นควบท่านี้จะหนักเหมือนกันก็เล่นจนแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนพวกหลังๆเนี่ยผมก็จะเล่นไม่กี่ท่าเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเล่นท่าอะไรมากพอเล่นเซตพวกนี้แล้วนะครับหลังจากเล่นเซตพวกนี้แล้วเราจะแบ่งพาร์ทในการค้างครับก็อาจจะถ้าวันหนึ่งเล่นเซตเสร็จแล้วถ้าเราไหวครับแล้วก็อาจจะมาค้างได้หรือไม่ไหวแล้วก็หยุดไปเลยแล้วก็ช่วงเวลาว่างๆก็อาจจะมาค้างทักค้างเอาไว้เล่นท่าค้างครับเป็นแบบแซมๆระหว่างวันแบบเล่นนิดๆหน่อยๆหรือว่าถ้าในหนึ่งวันเนี่ยเราเล่นเซตเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเราไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ไหวแล้วเราปวดเมื่อยมาอีกวันนึงเราปวดเมื่อยล้าเนี่ยเราก็หยุดไปเลยแนะนำให้หยุดไปเลยเล่นอะไรอย่างอื่นไปเบาๆเล่นขาอะไรก็เล่นไปหรืออาจจะพักไปเลยแนะนำให้พักแบบว่า 2-3 วันและกลับมามันจะแบบมีแรงเยอะมากขึ้นอันนี้โดยประสบการณ์ตรงแล้วส่วนเรื่องการกินเนี่ยผมเป็นคนแบบไม่ค่อยกินเยอะกินน้อยกินน้อยมากก็มีอะไรอีกเยอะแยะแค่ก็นะครับเล่นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พอรู้สึกว่าส่วนไหนที่เรายังขาดสมมุติว่าอย่างด้านส่วน upper body เราแข็งแรงแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรมากเวลาการ exercise นะครับแล้วก็ไปเน้นสมมุติหลังล่างเราแบบอ่อนยังรู้สึกว่าเกรงขาไม่ค่อยดีนะแล้วก็เริ่มฝึกในตรงนี้ให้เยอะมากขึ้นเพื่อที่จะแบบไปเราไปเกรงขาไปทักเริ่มแอดวานทักแพนได้จนไปสแตนเดิร์ดและไปฟูได้ครับก็นี่เป็นสูตรที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังและผมรับรองเลยว่า3เดือนขึ้นไปคุณจะรู้ผลคุณจะมีผลลัพธ์กับตัวเองว่าคุณมีการพัฒนาแผนได้ถึงเท่าไหร่แล้วมาแชร์ให้ผมฟังว่าเพื่อนๆใน3เดือนเนี่ยเพื่อนๆสามารถฝึกไปถึงขั้นไหนแล้วแต่ขอแนะนำว่าถ้าเกิน3เดือนไปยังไงมันก็ต้องมีการพัฒนาอยู่แล้วแน่นอนแล้วเพื่อนๆอย่าย่อท้อครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทิ้งไปผมรับรองเลยว่าเพื่อนๆจะได้ฝึกใหม่เหมือนไม่ได้ฝึกใหม่ถ้าทิ้งไปเลยมันเป็นท่าที่แบบต้องอาศัยความอดทนนิดนึงแล้วต้องแบบทำกั้นใจแบบมันบางทีเพื่อนจะมีท้อบ้างแบบไม่ได้สักทีว่าแล้วพอแบบเหมือนหมดแรงอะไรเงี้ยพอเราพักครับเราต้องพักแล้วกลับมาพัก 2-3 วันแล้วกลับมาทำอีกทีแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีแรงฝึกต่อแบบเหมือนโอ้โหแบบแน่นๆมันจะแน่นๆเลยโอเคครับแชร์พัฒนาการของเพื่อนๆให้ผมอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามครับคลิปหน้าเป็นไรบอกติดตามตอนต่อไป